ครับผมซึ่งก็ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับได้ปิดทาการส่งผลให้พักเพื่อไทยนั้นไม่สามารถที่จะยื่นคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉินสั่งการให้หนายสุเทพทึกสุบันยุติการขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ได้ครับที่สํานักงานศาลร,รัฐธรรมนูญหลังเก่าอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบตนายทนายเสือธนพลสุปานว่าที่ผู้สมัครสสชุมพรเขตหนึ่งพักเพื่อไทยในฐานะผู้เสียสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งสส เขายื่นคำร้องต่อตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญขอให้ไต่สวนฉุกเฉินพิจารณาสั่งการให้นายสุเทพทึกสุบรรผู้ต้องหาคดีกบฏและแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ยุติการกระทำที่เป็นการขัดขวางการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่สองกุมภาพันนี้เนื่องจากนายสุเทพมีพฤติกรรมขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68โดยการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูแน,นแต่นายทนายเสือผลขออภัยนะครับแต่ว่าทางด้านของทนายเสือธนพลนั้นไม่สามารถยื่นคำร้องได้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ้างว่าสารรัฐธรรมนูญได้ปิดทำการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มก,กราคมขณะที่ในช่วงบ่ายนั้นนายทนายเสือธนพลได้เดินทางไปยังสารรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแต่ก็ไม่สามารถยื่นคำร้องได้โดยไม่มีตัวแทนสารรัฐธรรมนูญออกมารับคำร้องแต่อย่างใด